ช้แปลงที่หนูในแปลงปากเดียวกันนะใช้สองระบบสังคมสองระบบเนาะคือนะเราเรียกเป็นแคปพิเศษเนาะต่อไปประเภทสุดท้ายของเมืองจีนเราเรียกเป็นที่นะเมืองที่เจริญเมืองแอ่งคุณพี่ดาวตอนนี้กำลังผ่านเป็นที่แม่น้ำใหญ่ที่สุดของพี่นะเมืองฉามเต๋อนะคะเนาะตรงนี้จะเป็นที่เมืองหยวนสวยนะคะแม่น้ำหยวนสวยนะคะตรงนี้เลยนะแม่น้ำหลักตรงนี้นะมันเมื่อกี้โรงแรมของเราอยู่ก็ใกล้ๆกับที่แม่น้ำสายนี้นะคะใช่ไหมคะหยวนสวยนะคะเดี๋ยววันสุดท้ายนะคะเรากลับมาที่ฉางซานนะคะเนาะเราจะผ่านที่นะแม่น้ำเซียมเจียงอีกรอบด้านบนมีรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดของท่านประธานเหมาเจ๋อตงเนาะเมื่อวันพระอาจารย์ก็บอกว่าเหมาเจ๋อตงกับท่านประธานเหมาเป็นสองคนหรือเปล่าเขาเป็นคนเดียวกันเนาะพี่คะว่าเราเรียกชื่อไม่เหมือนเนาะแล้วก็นัดสุดท้ายนะคะประเภทที่4เนาะเราเรียกเป็นที่นะเมืองที่เจริญเมืองแอกของเมืองจริงเนาะเมืองแอกของเมืองจริงทำมี4เมืองเนาะที่แรกก็คือนะเมืองหลวงของเมืองจีนที่ไหนคะปักกิ่งเป่ยจิงใช่ไหมคะเนาะปักกิ่งเนาะเป็นเมืองที่เจริญเนาะต่อไปยังมีอะไรที่เมืองที่เจริญคะซ่างไฮ้ถูกต้องนะคะเซี่ยงไฮ้เนาะเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเมืองเจริญนะคะต่อไปนะคะยังมีฉงชิ่งฉงชิ่งคือรู้จักไหมคะฉงชิ่งตรงนั้นมีที่เที่ยวที่สำคัญมากใช่ไหมอู่หลงฉงชิ่งอู่หลงใช่ไหมคะเนาะแหล่งที่เที่ยวที่สวยๆเนาะนะแล้วก็นะฉงชิ่งยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อคือแปนดี้นะโมบุชาปูสุกี้แห่งผัดชาปูสุกี้ใช่ไหมคะเนาะที่กินน้ำลิงชาเนาะอันนั้นแปนดี้นะของที่ขึ้นชื่อของฉงชิ่งเนาะต่อไปนะคะที่ไหนคะยังมีเทียนเสี่ยวนะมีวันดีรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเริ่มขายตั้งแต่ราคา98,900หยวนไม่ถึง100,000นะคะเราจะคิด100,000ก็แล้วกัน100,000หยวนนะคะเท่ากับ500,000บาทไทย1คันนะสามารถวิ่งได้ 2,400 กิโลเมตรคุณพี่เนาะประหยัดน้ำมันเยอะมากนะคุณพี่เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขายดีมากเพิ่งออกมายังไม่ถึง1เดือนนะคะเนาะคนที่จองไปเนี่ยประมาณ 200,000-300,000 กว่าคันแล้วคุณพี่เวลาคนจีนคนเยอะไงนะเนาะนี่คือบรรยากาศของการเดินทางเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปหาเมืองอีกเมืองหนึ่งเนาะซึ่งว่าบรรยากาศรอบๆทางที่เฮาเห็นอยู่นี้เนาะจะเป็นการเห็นหมอกเนาะแล้วก็จะมีฝนโปรยปลายลงมาเนาะซึ่งว่าอยู่ในระหว่างเส้นทางทั้งสองขางเนาะเฮาจะเห็นวิวทิวทัศน์ภูผาป่าดงเนาะซึ่งว่าเฮาจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีความสวยงามเนาะมีความเขียวงามเขียวกระจีแล้วก็ถนนหนทางเนาะของเขาเจ้าแม่นมีความสะอาดแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะซึ่งว่ากรณีเฮากําลังจะเดินทางเขาทางอุโมงค์เนาะสิมีทั้งอุโมงค์ที่สันแล้วก็ยาวเนาะเชิงว่าสิมีความสวยงามเนาะสวยงามที่แตกต่างกันเนาะอันนี้ก็ที่ว่าสิเป็นครั้งแรกเนาะที่เฮาได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมยามอยู่ที่มณฑลหูนานประเทศจีนเนาะซึ่งสถานที่ที่เฮากําลังจะเดินทางไปนี่เนาะจะอยู่ในขอบเขตของมณฑลหูนานเนาะซึ่งว่ามณฑลหูนานนี่สิมีสถานที่ต่างๆเนาะที่ให้พวกเฮาสามารถเที่ยวชมเนาะแล้วก็สามารถที่สิได้พบสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติเนาะแล้วก็สิมีทั้งหมู่บ้านหมู่ฮาดเนาะต่างๆกราบที่ว่าผู้ใดที่เข้ามาหับชมเนาะก็สามารถที่จะติดตามเบิ่งคลิปของพวกเฮาเนาะอะไรต่อๆไป